แล้วก็มาถึงช่วงที่3ของรายการกับเป้าหมายความอร่อยของเราในวันนี้ที่ภัตตาคารอาหารจีนหลงฟงและผู้ที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้ครับคุณเอ๋สุกริตตาชมทวัฒน์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋บอกว่าโอ้ที่นี่5ดาวทั้งคุณภาพและบรรยากาศใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะเน้นไปที่ติ่มซำนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมบอกเอ๊ะเน้นอะไรกันเห็นมีแต่เป็ดปักกิ่งหมูนะแล้วไหนล่ะติ่มซำนี่เริ่มทยอยมาแล้วเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวเราคุยกันไปนานเนี่ยติ่มซำมันจะเย็นหมดติ่มซำนี่มันต้องกินร้อนๆนี่เราก็บุฟเฟ่ต์ใช่ค่ะทานไม่จำกัดค่ะเรียกว่าอิ่มไม่จำกัดค่ะแล้วพวกนี้ล่ะเป็ดปักกิ่งหมูหันล่ะค่ะเป็ดปักกิ่งหมูหันเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะใส่ไว้บนไลน์บุฟเฟ่ต์แล้วถ้าวันธรรมดาวันธรรมดาเนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในไม่ได้รวมอยู่ค่ะแต่เราขายแยกเป็นเป็ดเป็นหมูเป็นตัวอาหารที่นี่มีประมาณกี่เมนูคะที่เราจะสั่งในบุฟเฟ่ต์นี่ประมาณ 60-70 ได้ค่ะตัวที่เป็นตัวเด่นนะคะเป็นซิกเนเจอร์ที่นำเสนอเนี่ยคือจะเป็นฮักเก๋าหมึกดำแล้วก็มีแปะแผ่นทองใช่ค่ะเอ๊ะนี่พออาหารจีนนี่เปิดมากี่ปีแล้ว10กว่าปีได้ค่ะที่นี่เดี๋ยวเราจะติ่มซำลงค่ะไฮไลท์ดีไหมคะเห็นเมื่อกี้เคาะประตูเรียกละว่าติ่มซำดีเลยค่ะโอเคค่ะก็พวกเราไม่รู้คู่อะไรที่จะคอยพาชิมและเดินทางเอาละมาแล้วเรียบร้อยละเพียบแล้วอันนี้มันเกี่ยวอะไรกับติ่มซำคืออย่างนี้ค่ะที่โรงแรมค่ะเราจะมีเมนูเป็นเมนูแต่ละเดือนของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็จะเมนูแบบว่าใหม่ๆที่แปลกๆแล้วก็เป็นหอยนางรมสดกับซอสเซี่ยงไฮ้แรกที่อยู่ตรงหน้าเราคือข้าวห่อใบบัวรสชาติจะคล้ายๆบะจ่างถัดไปเนี่ยก็เป็นแซลมอนโรลค่ะแล้วก็ท็อปด้วยไข่แซลมอนมีวัฒนธรรมการของติ่มซำสมัยนี้ใช่ค่ะอันนี้คือฮักเก๋าหมึกดำโรยแผ่นทองคำวินาทานมากเลยค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เช่นกันใช่ค่ะซาลาเปาชาโคลาว่าแล้วตัวนี้มันเป็นชาโคจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความหนืดๆอันนี้นะคะเป็นลังนกหอยเชลนะคะนึ่งแล้วก็อันนี้กระเชียงปูค่ะซอสผงกะหรี่ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกุ้งพันด้วยเห็ดเป่าฮื้อค่ะนึ่งอันนี้เนี่ยคนชอบปลาจะชอบมากเลยเพราะว่าเป็นปลาหิมะกับปลาแซลมอนส่วนในนี้นะคะขนมจีบแล้วก็คาเวียร์ออนท็อปโอ้โหมีขายด้วยใช่ประยุกต์นิดนึงดูสิค่ะดูสิค่ะอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งหนึ่งอันนี้คือเผือกอันนี้คือเผือกทอดนะคะแล้วก็เป็นหอยเชลล์แล้วก็มีไข่แซลมอนอีกค่ะอันนี้คือจะแปลกนิดนึงคือเป็นกรอบเปี๊ยะนะคะแล้วก็ห่อด้วยกุ้งกับมะม่วงตรงกลางตัวนี้ค่ะเป็นเกี๊ยวไม่ธรรมดาเราเรียกว่าซุปเกี๊ยวหลงฟงส่วนอันนี้เนี่ยค่ะเป็นกระเพาะปลาค่ะเป็นซุปของเรานะคะที่จะมีคือจะ3ตัวนี้นะคะคือซุปเกี๊ยวหลงฟงกระเพาะปลาแล้วก็เสฉวนอันนั้นเป็นไก่แช่เหล้าค่ะไก่แช่เหล้าใช่ชิมอะไรก่อนดีคะคุณอาอะไรอยู่ใกล้ก็เอานั้นเถอะซุปต่อไปเลยค่ะค่ะจากที่ใดที่มีเมนูนักชิมกูรูขอพาไปหอมแล้วมันค่ะหอมกลิ่นกระเพาะปลาด้วยซุปต่อไปเสฉวนของเราค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวระหว่างที่พี่เอกกำลังเสิร์ฟซุปเราจะเชิญเชฟเอาเป็ดกับหมูหันไปหั่นให้เราก่อนเราไล่แล้วนะคะคุณอาอันนี้รสชาติแบบเสฉวนค่ะนี่เลยอันนี้เราจะจิ้มกับซอสอันนี้ป่ะคะที่ตั้งไว้ให้ใช่ค่ะเป็นซอสมาโยมาโยค่ะได้แล้วนะคะทั้งคำเลยดีกว่าเปรี้ยวหวานๆของมะม่วงใช่ไหมคะนิดนึงอร่อยค่ะคุณอาอันนี้เราจะชิมกันยังไงดีคะตัดไหมคะตัดไหมคะพี่เอช่วยหน่อยแล้วกันค่ะรบกวนนะคะไข่ปลาแซลมอนทำให้มันนิดนึงมันเค็มๆนัวๆ
ขออนุญาตนะคะผมจะนำไปเลยนะคะไก่แช่เหล้าไก่แช่เหล้าค่ะที่นี่เราใช้นุ่มอะค่ะคุณภาพอาหารเนี่ยเราใช้ส่วนผสมที่ดีหลายครั้งที่ลูกค้าจะบอกว่าโอ้ยเกินราคาโทษนะคะจะขออนุญาตมาลองนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นแซลมอนกับปลาหิมะก็พวกเราไม่รู้คืออะไรที่จะคอยพาชิมและเดินทางเด็ดจีบแป้งเขาบางแล้วก็เกาะเกาะอยู่นั่นเลยค่ะนะฮะแล้วเราก็ใช้กุ้งจริงๆหมูจริงๆทั้งกุ้งทั้งหมูเต็มปากเต็มคำใช่ค่ะอันนี้นะคะซึ่งเป็นรังนกที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็ตอบรับเสียงตอบรับดีค่ะจากลูกค้าอร่อยไหมตั้งดีอร่อยนะอร่อยสองให้เป็นซิกเนเจอร์คนชิมค่ะจากที่ใดที่มีเมนูนักชิมกูรูขอพาไปนี่จริงๆแล้วนะหอมวัตถุดิบในการทำข้าวเก๋าเนี่ยถ้าราคาย่อมยาวหน่อยลงมาในระดับบุฟเฟ่เนี่ยมันควรจะเน้นไปที่หมูเพื่อมันจะลดต้นทุนใช่แค่นี้เงินแต่อันนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยกุ้งเต็มไปด้วยเละจริงจังไหลจริงจังค่ะมันอร่อยใช่ไหมสุดยอดใช่ไหมลองแซลมอนอันนี้ไหมคุณมาสุดยอดจริงๆใส่เค็มแบบไม่ได้ผสมแป้งอะค่ะใช่นี่อร่อยมากนะเนี่ยค่ะอยากเห็นอันจังเลยค่ะพี่เอ๋ค่ะได้ค่ะอยากจะรู้ว่ามีอยู่ที่คนใดจะไปตามหาอันนี้จอยพูดมากแปลว่าชอบดีค่ะดีใจค่ะดีใจลองตรงนี้ค่ะหอยค่ะนี่ฮะเวลากินหอยมันพูดเนี่ยเวลาเขาก็เหลือน้ำค้างอยู่เนี่ยอย่าทิ้งนะฮะเทใส่กินก็ไปได้เลยหรือสดอย่างนี้ก็ได้ก็อันนี้ชิมแมงกะพรุนนี่ชิมครบจริงค่ะแมงกะพรุนน้ำมันงาค่ะก็พวกเราไม่รู้คืออะไรกรุบกรุบแต่ไม่เหนียวมันมีความหยุ่นความเหนียวแล้วก็กรอบแล้วก็ชิมหมูกรอบค่ะเอาเลยนุ่มผิวเขาแบบกรอบเลยค่ะข้างนอกค่ะมาแล้วค่ะคุณอาหมูแอนเป็ดก็พวกเราไม่รู้คืออะไรที่จะคอยพาชิมและเดินทางกรอบเลยอ่ะใช่จอยจะขออนุญาตข้ามไปที่เชิญเลยฮะเมนูตรงกลางนะคะดูไม่ได้อร่อยแค่หนังอ่ะเนื้ออร่อยมากคุณเนื้อเขาจะนุ่มของหวานเลยนะคะมีน้ำพุดดิ้งมะม่วงค่ะกับเยลลี่ตะไคร้แล้วก็ใส่ว่านหางจระเข้นะคะมันก็จะมีเนื้อมะม่วงนิดๆมีฮะมีค่ะมีหอมเขาก็จะมีกลิ่นตะไคร้นิดๆไม่แรงค่ะอร่อยมากมายต้องถามแล้วล่ะค่ะว่าตั้งอยู่ที่ไหนคะค่ะโรงแรมสวิสโฮเทลกรุงเทพรัชดานะคะอยู่บนถนนรัชดาซึ่งอยู่ติดกับแยกห้วยขวางเลยค่ะค่ะค่ะขึ้นมาเลยชั้น2ใช่ค่ะชั้น2ค่ะวันธรรมดานะคะเราขายกลางวันกับเย็นเนี่ยเท่ากันเลยคือ790บวกบวกนะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเป็น950บวกบวกนะคะแล้วก็สิ่งที่แพงขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราให้หมูหันกับเป็ดปักกิ่งแบบไม่อั้นไม่อั้นเลยทานได้แบบว่าจะทานทั้งตัวก็ได้ถ้าเกิดว่ามา4ท่านนะคะก็จ่ายในราคาแค่3ท่านก็คือมา4จ่าย3ใช่ค่ะแล้วห้องอาหารวันเวลาเปิดปิดของที่นี่ล่ะคะค่ะถ้าเป็นมื้อกลางวันนะคะ 11:30 ค่ะนะคะถึง 14:30 ค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นวันถ้าเป็นมื้อเย็นนะคะเราเปิดตอน 18:00 นะคะถึง 14:30 ค่ะค่ะทุกวันถ้าอย่างนั้นก็ยืนยันนะครับยืนยันคุณภาพและความอร่อยมากเลยค่ะจากกูรูคู่อร่อยค่ะขอบคุณจีนหลวงโก้งค่ะก็พวกเราไม่รู้คู่อะไรเน้นเลยย้ำนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋นะคะที่มาแนะนำอาหารดิ่มซำ
บุฟเฟ่ห้องอาหารจีนหลงฟงนะคะขอบพระคุณนะคะยินดีค่ะ